สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR กับเกม Line Rangers นะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตนะครับซึ่งผมไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนของจักรวาล นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าแม่งมีอัปเดตอะไรแต่ว่าที่แน่ๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับกิลนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรนะครับกิลวอร์หรือเปล่านะเห็นพูดมาตั้งนานแล้วยังไม่ทำสักทีนะครับผมก็คงต้องทำสักทีแล้วล่ะนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่มีข้อมูลจริงมันมีข้อมูลไว้ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมติดตามในเพจอะไรเงี้ยเพจ Ranger นะครับแต่ว่าผมเรียนนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมเรียนอย่างเดียวเลยชีวิตแม่งมีแต่เรียนนะครับผมอุ้ยได้5ตัวด้วยนะผมสุ่มกาชาไปหมดแล้วนะไปนั่งฟาร์มแล้วก็เกือบเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเนี่ยเหลือ31รูบี้แล้วนะครับช่างมันละกันนะไม่เป็นไรหรอกนะครับก็เดี๋ยวไปเก็บกันใหม่นะครับอุ้ยกิลเปลี่ยนไปนะครับถ้าได้ยินเสียงแม่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแม่ตะโกนอะไรครับเนี่ยกิลวอร์กำลังเตรียมการกิลเรทก็หายไปนะสงสัยผมคงต้องไล่เตะคนที่เขาเลิกเล่นแล้วนะมีใครแบบเลิกเล่นหรือเปล่านะสู่40วันอย่างเงี้ยเนี่ย67วันอย่างเงี้ยน่าจะต้องเตะออกได้แล้วนะถ้าได้ยินเสียงข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแม่ผมคุยกับคนในตึกอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับกิลดีกว่านะก็มีกิลเรทนะครับการล็อกอินของกิลคืออย่างว่าอ๋อคือการน่าจะมีการปรับใหม่นะการใช้งานผู้พิทักษ์ใน PVP นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้เปิดใช้งานอ๋องั้นก็หมายความว่าถ้าผมไปเล่น PVP ตอนเนี้ยผมจะไม่สามารถหยิบพวกผู้พิทักษ์ไปตีใน PVP ได้ถูกไหมงั้นก็ไม่เป็นไรปกติไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะงั้นเรามาจัดดีกว่านะครับผมสักทีนึงนะครับทีมนี้เลยละกันนะเอ้ยเมื่อกี้ผมสังเกตได้จุดนึงนะมันมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเล่น PVP เสร็จก่อนนะโอเคผมใช้แค่ทีม A แล้วนะครับผมทีม B มันไร้สาระตัวเรนเจอร์มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับใช้ทีม A แล้วกันนะเพราะว่าสุ่มไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเกลือแล้วก็ต้องทำใจฮะอย่างน้อยเราก็มีชินุบุมีคิงนะครับแถมมีตัวธาตุแสงมาอีกนะฮะ ป่วยเสียงเป็นไรวะทีมฝั่งนู้นโอ้ยดาเมจก็จัดไปนะหน่วยเทมได้ป่าววะ ผมจะยื้ออะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคโอ้ยฝั่งนู้นนี่ก็น่อพยายามจังเลยเฮ้ยแม่งทุกสกิลเลยมั้งน่ะผมจะโนยเทมไงนะครับได้มั้งนะจัดการข้างหลังได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่านะฝั่งนู้นก็ใช้ไอเทมไปหมดแล้วด้วยนะครับทีมผมก็น่าจะยื้อได้อยู่นะเราเอาตัวตัดฮิวไปบ้างดีกว่านะครับโอเคตัวตัดฮิวไป1ตัวนะครับจะได้จัดการมันได้ง่ายๆด้วยนะโอเคเหมือนไม่ช่วยเลย ปล่อยคิงมาเยอะๆดีกว่านะครับโอเคครับจัดการข้างหน้าให้หมดก่อนนะทำไมขีปนาวุธมันยิงติดขนาดนั้นวะมีตัวอะไรไปแหลมตรงนั้นด้วยหรอชิบหายแล้วโอเคครับอ๋อเบาโอ้โหมันยืนติดเลยนี่ว่าเบาไฟอ่ะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหชินุบุผมจอได้ไหมจอได้ไหมชินุบุผมต้องอัพแม็กละนะครับรอเลยนะครับรออะไรมึงอ่ะนะไม่ต้องห่วงกูอัพมึงแน่นอนอ่ะ นะครับอัพมาใช้อย่างแน่นอนนะเอ้ยทำไมจัดการไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยใช้เทมแล้วก็ได้นะไม่ไหวละนะครับโอเคออกมายืนอย่างนี้บ้างนะครับแช่ไปโอเคครับเอามาตาไปด้วยอ่ะใช้ทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดออโต้ได้เลยนะครับดูซิจะไหวไหมนะครับมีดัตตั้งหลายตัวน่าจะพอยื้อได้อยู่นะคิงหายไปไหนไม่รู้ได้ไหมโอ้ยได้อย่างนี้นะครับอุ้ยแต่ว่าเบาไฟเขายืนเยอะมากอ่ะ
โอ้ยไหวไหมไหวไหมไหวนะครับโอเคไม่เสียแรงที่ปั้นนะคิงเนี่ยนะครับแล้วก็บอสยังไม่ได้รีวิวเลยนะแล้วก็มีจุดนึงที่ยังไม่ได้บอกเมื่อกี้จะพูดก็คือไอ้จุดแรกเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่นะตอนแรกมันเขียนว่าร้านค้านะแล้วก็นี่ครับอินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนใหม่มีร้านค้าคิวเข้ามาด้วยนะไอ้เหลืองๆนี่น่าจะได้จากอุ๊ยแม่งมีไฮเปอร์ว่ะเชฟแม่งมีตั๋วด้วยฮะเยสซื้อได้วันละซื้อได้เดือนละ5ครั้งเหรออู้ก็เจ๋งฮะอู้มีหีบนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่นะไอ้นี่คุ้มกว่านะครับประมาณนี้นะก็อันที่คุ้มสุดก็คือไอ้นี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของกิลตรงนี้ก็อันนี้ก็จะคุ้มสุดอันนี้ก็จะคุ้มรองลงมานะครับเพราะว่าไฮเปอร์เนี่ยเอาจริงไอ้นี่คุ้มกว่าไฮเปอร์อีกนะไอ้นี่แต่ว่าคือแนะนำจริงแบบเนี้ยอันนี้ดูแบบหน้าแบบควรจะสะสมไว้เยอะๆอันเนี้ยควรจะแบบว่าเดือนนึงต้องได้อ่ะนะครับก็ทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งไฮเปอร์และทั้งอัลต้านะมากันต่อครับผมท่านผู้ชมฮะผมมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมครับเห็นคนนกไหมมันไม่รู้เมื่อกี้มันบั๊กนะครับผมอยู่ดีมันก็เพิ่มมาขึ้น10หรือว่าเมื่อกี้มันผมมี12หรอคนนกเหรอเดี๋ยวย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะโอเคนะครับมาโอ้ช่วงนี้ร้อนมากนะครับอากาศก็ใครอากาศร้อนก็ทำให้ไม่สบายได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่อากาศหนาวนะครับผมอากาศร้อนนี่ก็ทำให้แบบเป็นลมได้หน้ามืดได้ก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นบ่อยนะช่วงนี้นะครับแต่ว่าปกติผมเรียนห้องแอร์ก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างจะมีที่แบบที่พักผ่อนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อก่อนผมเรียนแบบห้องแบบร้อนๆอย่างเงี้ยหน้ามืดบ่อยมากนะครับต้องระวังด้วยนะแล้วไอ้เหี้ยแช่ทีคิงกูหายเกลี้ยงเลยไอ้สัตว์อ่ะปล่อยคิงมาเยอะครับชิบหายแล้วไงคิงกูครับแบบนี้ไปน่าจะพอได้อยู่นะโอเคสูตรนี้ก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะพัดแช่นะครับแล้วก็ขี่ปนาวุธไปนะครับโอ้ยคิงกับดัตตอนนี้ขาดแค่เกียร์อย่างเดียวแล้วนะสงสัยคงต้องแบบหาเกียร์มาใช้แล้วนะครับช่วงนี้ไม่ได้สุ่มเกียร์นะเพราะเรนเจอร์ยังไม่ครบเลยนะครับทีม B นี่มีแต่เรนเจอร์แบบอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระมากแล้วก็ยังไม่มีมูลดุริยางสักทีนะอยากได้มากนะเพราะว่าไม่อยากใช้ฮิเมะจริงๆผมพุ่งตรงไม่อยากใช้ฮิเมะมันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยแบบสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันมีแค่ฮิเมะไงผมตีแค่ผมเห็นผมตีคนไทยเพราะว่าผมไม่ได้รีเลยนะผมไม่ได้กดรีเฟซตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคนไทยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าจะโจมตีคนไทยอย่างเดียวนะหมายถึงว่าแบบคือผมจะเอาโบนัสไงเฮ้ยท่านผู้ชมขนนกผมไม่ลดไอ้เหี้ยบั๊กอะไรวะเนี่ยขนนกกูไม่ลดทำไมเล่นได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันบั๊กเหรอแบบอินเทอร์เฟซมันพังเหรอหรืออะไรอาจจะแบบขนนกอาจจะลดก็ได้แต่ว่าอินเทอร์เฟซมันขึ้นว่าไม่ลดอ่ะมันยัง10ตุกยัง10ขนนกเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมมี10ขนนกนะพอเล่นอีกตานึงก็ยังมี10ขนนกอยู่เลยนะเอออย่างนี้จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่เอาดีกว่าไหมเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันจนกว่าขนนกจะหมดนะครับจนกว่าผมจะพอใจดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นบั๊กจริงๆก็ไม่ได้ผิดที่ผมนะผิดที่ตัวเกมด้วยนะครับชิบหายแล้วมาเจอบั๊กตอนอัดคลิปเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูขนนกก่อนว่าลดไหมโอเคไม่งั้นก็ฟรีเลยนะเนี่ยเล่นฟรีเลยนะเล่นมา3ตาแล้ววะขนนกก็น่าจะได้อีกแค่2ตานะครับผมอย่างมากให้3ตาแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมมีกี่ขนนกนะแต่ว่าถ้ามีแค่10เนี่ยป่ะไอ้เหี้ยดูดิเอาแม็กอีกแล้วเฮ้ยแม็กแม็กอีกแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอ้าชิบหายละอะไรของมันวะโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าใช้บั๊กหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบปรับโหมดใหม่สามารถเล่น PVP ได้เรื่อยๆไม่น่าใช่นะฮะไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วนะ
ถ้าใช่ก็บันไลฮะป่านนี้คนแม่งไปขึ้นมาสเตอร์ดีตำนานกันหมดแล้วนะขนนกใช้ได้เรื่อยๆโอ้ยอะไรครับเนี่ยแล้วฝั่งหนูมีทั้งอาริติกิมีทั้งเบลหาแล้วเนี่ยถามจริงจะรีหาอะไรแยะถามจริงเหรอเนี่ยแม่งเป็นอยู่นั่นแหละทีมนี้ค่อนข้างจะเลนเจอร์โหดนะแต่ชื่อก็โหดเหมือนกันว่ะชื่อโอนะเฮ้ยขนนกแม่งไม่ลดว่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมาทีมนี้ได้อยู่มั้งนะครับตายหาแล้วนะครับผมจะโดนแบนหรือเปล่าวะเออถ้าโดนแบนนี่ผมก็เลิกเล่นเกมนี้ 100% แล้วนะครับเพราะมันเป็นบั๊กของเกมนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะแต่หลายคนถ้าใครจะมาว่าแบบเอ้ยพี่รู้ว่าเป็นบั๊กก็ยังจะไอ้นี่ต่อก็ไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้นะคนไม่รู้ก็ไม่ผิดนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าผมไม่ได้อ่านไงว่าแบบเอ้ยเขาแบบให้เล่นฟรีชดเชยแบบกิลอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนะเว้ยแล้วกูแพ้นะทีมนี้เนี่ยเรนเจอร์ก็โหดไปอ่ะโอเคคิวอาวุธไปได้ป่ะโป๊ะไปโอเคค่อยแจมหน่อยเฮ้ยเฮียบั๊กไอ้สัตว์ทำไมดัดกูโดนแช่อยู่วะเอ้าไอ้เฮียดัดกูโดนแช่อยู่อุ้ยฝั่งนู้นแม่งสุดจริงเกียร์น่าจะดีด้วยนะเรนเจอร์เขาก็ดีนะครับจากที่กำลังจะชนะแพ้เฉยเลยดูดิต้องไม่ดัดกูโดนแช่งั้นนะโดนแช่ไม่เลิกด้วย What the fuck โดนแช่ไม่เลิกเลยเฮ้ยดันเข้าไปอยู่เว้ยตียูนิตบินเขาตีอีเวนต์อย่าเพิ่งเดินดิโอ้อมตะโอ้โหย่าแพ้มั้งเนี่ยไม่ไหววะไม่ไหวนะแพ้นะครับทีมนี้ไม่ไหวมาต่อฮะเอ้ยขนนกหมดแล้วนี่ไงเออนะครับคิดว่าบั๊กไอเวนแม่งงงเลยนะทำไมแบบแม่งน่าจะอินเทอร์เฟซมันเน่าฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาสุ่มกาชาดกันดีกว่านะครับตั๋วกาชาดนะก็ขอได้ริวนะครับอยากได้ริวอ่ะเพราะว่าทีมผมไม่มีตัวดาเมจเจาะด้านหลังแบบเยอะสักเท่าไหร่ซึ่งถึงมีมันก็สกิลไม่ทะลุอมตะด้วยนะถ้าได้ริวหรือเบลก็จะดีมากนะครับไปเลยครับมาถ้าเกลือก็ช่างมันครับขอ8ดาวได้ไหมขอมูลดุริยางก็ยังดีเข้าใจป่ะต้องออกโอ้โห7ดาวก็เกลือ2โคโลโบติดแล้วนะครับผมสำหรับ ID นี้นะแล้วก็ขึ้นเพชรไม่ได้นะครับผมแบบมันก็เหมือนจะขึ้นได้แต่ว่าแบบมันแบบเขาเรียกว่าคือผมไม่มีกำลังทรัพย์พอนะครับไม่อยากใช้รูบี้ด้วยนะครับเพราะก็หมดแล้วไงก็ต้องสะสมใหม่แล้วเนี่ยนะครับคือไม่ได้เติมเหมือนกับ ID เก่าแล้วก็แบบมันหมดคือมันหมดแพชชั่นกับเกมนี้ไปตั้งแต่ตอน ID หายแล้วอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็กำลังหาเกมใหม่เล่นอยู่นะครับซึ่งมันยังไม่ค่อยมีเกมอะไรน่าเล่นวะนะครับเกม L ก็ยังแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันยังไม่มีคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษอะเกม L ก็เลยยังแบบว่าไม่ได้อัพลงสักเท่าไหร่นะจะรีวิวตัวละครหรือว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันก็ยังมีคนทำเยอะแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะรอคอนเทนต์ใหม่ๆจากเกม L แล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปนะก็อาจจะเป็นไลฟ์สตรีมแทนนะเกม L แต่ว่าเกม Ranger เนี่ยอยู่ที่เวลาดีกว่านะเพราะว่าแบบมันเกลือเยอะแล้วมันไม่มี Ranger อะไรมาใช้แทนกับปัจจุบันทีมปัจจุบันผมเลยตั้งแต่ผมสุ่มมาคือแบบได้แต่ตัวไร้สาระมาเนี่ยไอตัวแบบเนี้ยผมได้จากตัวผมได้จากกาชาฟรีหมดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้อ่ะอันนี้แค่แบบตัวโคโลโบเนี่ย2ตัว3 4ตัวเนี่ยไอ้นี่ก็ใช้จากตัวเหมือนกันไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ได้จากไหนวะน่าจะรูบี้มั้งแต่แบบฮิเมะมันก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งอ่ะนะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งด้วยที่หยิบมาใช้เพราะว่าไม่มีตัวจำมาลงไงก็เช็คเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยเล่นเจอธรรมดาระบายหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะไปนะดูไอ้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะอัพมาใช้อ่ะนะครับเคยรีวิวไว้แล้วนะเนี่ยไม่มีตัวอะไรเลยครับไอ้นี่ก็ไม่น่าจะเวิร์กไอ้นี่ก็ไม่น่าเวิร์กเหมือนกันนะ
สกิลไม่ทะลุอมตะด้วยนะดูดิมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ดูดิท่านผู้ชมแบบไม่มีตัวไหนที่แบบใช้ปุ๊บแบบแบกทีมได้หรือว่าแบบเสริมทีมได้เลยชินุบุอันนี้ได้ซ้ำจากไอ้กาชาที่แล้วนะโคโรบุ2โคโรบุที่แล้วนะเนี่ยปะไม่มีตัวอะไรจะเอามาใช้เลยอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าสมมุติว่าอีกปีหน้านะครับถ้าไม่ได้ตัวอะไรใช้แล้วก็จะเลิกเล่นเกมนี้แบบ 100% แล้วนะเพราะว่าผมว่ามันเกินไปนะนะครับถ้าผมไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีละกันนะครับผมอันนี้ก็อวยพรปีใหม่กันนะครับใครที่ดวงดีวันนี้นะครับก็ขอให้ปีหน้าดวงดีด้วยเหมือนเดิมนะครับอย่าดวงตกแบบผมนะเพราะว่าปีนี้ผมก็แบบดวงซวยมาตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะผมโดนรถชนด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมโดนรถชนแบบมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่นะในปีนี้นะครับก็หวังว่าปีหน้าจะไม่เป็นแบบปีนี้นะปีหน้าขอให้แบบผมไม่เป็นแบบนี้อีกนะครับคือดวงก็แย่แถมเปิดสักราชมาใหม่กูก็โดนรถชนอีกคือแบบมันแย่จริงๆปีนี้คือผมค่อนข้างจะแบบเครียดมากเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่เครียดกับเกมนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าแบบมันก็ทำให้รู้ว่าแบบไอ้เครียดปีนี้มันผมปีสำหรับผมอะปีนี้มันไม่ใช่ปีของผมอะแบบมันแย่นะครับเกมก็ดวงตกนะครับชีวิตในชีวิตประจำวันก็ชิบหายไววอดมาเยอะมากทั้งปีเลยนะครับก็ขอให้ปีหน้าว่าเป็นปีที่ดีนะครับผมนะ See you again ฮะ